น้องเดฟน้องเดฟง่าน้ยองเดฟไม่ต้องมาเลยเรียกลาไปเลยเดี๋ยวให้ก้อนยืนยันเบิกวัดคอยเออฮะพี่ต้องติดต่อเองนะคะอ๋อต้องติดต่อเองใช่ใช่ใช่อันพี่ก๊อตเหมือนเหมือนสภาบ้านอนาชีพตามให้แล้วนะคะเหมือนพี่กี้กำลังมาอ๋อโอเคเออเอาให้พาชื่ออะไรนะครับกี้เหรอเขาไปเรียนนายออกใช่ใช่กระเป๋าอะไรครับอ่ะฮะกระเป๋าเอาพี่นายเอามาแล้วเอาพี่นายมาแล้วเหรอนายไม่อยู่นายไม่อยู่ออกร้อยใช่ไหมคะออกร้อย918ครับงั้นผมกำลังฟังสิ่งที่สภาพูดเลยโตโตโตโยอ๋อได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยได้ยินได้ยินโอเคคือมันมีเรื่องนึงที่อนาชีแบบว่ารับเรื่องยังที่ชนน้องพี่ออกพุ่มอ่ะรับเรื่องแล้วพี่รับเรื่องแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพวกพี่จะเอาเรื่องอะไรมั้ยอย่าเรียกว่าเอาเรื่องดีกว่าครับพอดีน้องพี่มันก็โดนห่อเนาะคือน้องมันก็บอกชัดเจนแล้วว่าเออเฮ้ยมีไม่ใช่นะครับเป็นเซนเซนะแล้วก็กองชุดแก๊งอะไรเงี้ยโดนชนเสร็จโดนยิงซ้ําต่อแล้วก็แบบจริงๆแล้วจริงๆพี่ก็ปล่อยให้มันแบบว่าเล็กน้อยได้อ่ะแต่มันโดนห่อไงโตโยเข้าใจใช่ปะถ้าโดนชนพอเข้าใจพี่แต่ว่าโดนยิงนี่ไม่เคยไม่ได้รับเรื่องนี้เลยไอ้น็อตเขายิงมึงปะไอ้พุ่มอะที่ชนอะเท่าที่ผมรับมาคือยิงแต่ยิงไม่โดนนะครับพี่ยิงครับชนแล้วก็ยิงชนแล้วก็ยิงอันนี้คือคำพูดจากน้องที่เจ้าตัวโดนนะเพราะว่าพี่อะถามน้องให้ไอ้น็อตอันนี้มึงชัวร์ใช่ไหมผมมาอยู่ในเหตุการณ์เหมือนยิงไม่จะยิงไม่โดนแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ประเด็นเอาไม่ใช่ค่ะว่ามาตอบก็ได้ครับโอเคโอเคชนแล้วก็ยิงอะโอเคก็คือในมุมพี่เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันไม่โดนห่อหรือมันไม่เจอใครแล้วมันรอดจากตรงนั้นอ่ะพี่ก็แบบเล็กน้อยปล่อยผ่านได้แต่คือทีนี้มันโดนห่อไงพี่ก็เลยแบบว่าโทรมาเคลียร์กับโตโยก่อนว่าเอาไงดีเรื่องนี้ทำยังไงดีผมว่าต้องเป็นฝั่งพี่มากกว่าว่าพี่อยากได้เป็นแบบไหนบ้างครับพี่มีช้อยให้ผมเลือกไหมมีช้อยให้เลือกไหมมีสองช้อยครับช้อยแรกคือพี่ว่าเราต้องเจอกันหน่อยอ่ะเพราะน้องมันโดนห่อมันมีผลตรงนั้นเลยอ่ะเพราะว่าน้องมันก็บอกแล้วว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยมันมีสองรอบด้วยป่ะรอบแรกน้องก็บอกแล้วรอบสองก็มาอีกอะไรเงี้ยอยู่ครับอยู่ฝากเอามาให้ว่าเราต้องเจอกันหน่อยแต่ว่าในการเจอครั้งนี้ช้อยที่สองคือพี่อยากให้ในชีพพร้อมที่สุดเพราะว่าล่าสุดเราเพิ่งซัดกันไปแล้วทีนี้เรายังฟื้นฟูกันทั้งคู่นั่นแหละเพราะว่าพี่อยากเล่นแบบว่าเต็มๆใช่อยากเล่นเต็มๆพร้อมวันไหนได้ประเมินมูลค่ามาไหมครับเพราะงั้นผมต้องไปคุยก่อนนะผมตัดสินใจไม่ได้พี่ไม่ได้อยากเล่นขนาดแบบเยอะขนาดนั้นอะนึกออกไหมสัก20 25อะไรเงี้ยเหมือนเดิมก็ได้ครับไม่ต้องแบบไป50ไปอะไรมันไม่ใช่แผลใหญ่ขนาดนั้นอะแต่พี่มองว่าถ้าเกิดพี่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปมันก็ต้องปล่อยผ่านไปตลอดอะใช่ๆแล้วเอาเป็นงี้ไหมครับพี่ถ้าได้เรื่องไงเดี๋ยวผมติดต่อกับพี่ได้ไหมได้ครับพี่กี้มาแล้วพี่เอ้ยคนชื่อกี้มาโตโยอันนี้เคยพี่คุยกับคนชื่อกี้เลยไหมได้ๆก็ได้ครับนั่นแหละคือคนตัดสินใจพี่คุยกับพี่กี้ก็ได้โอเครู้เรื่องโอเคครับนี่คนนี้ค่ะสวัสดีครับนาชีครับพี่ก๊อตผมอยู่สภาเนี่ยพี่โตเมื่อกี้พี่โทรไปหาไอ้โตโยมาแล้วก็คุยโตโยละส่วนหนึ่งครับพี่ก็คือมันมีเรื่องที่อนาชีชนน้องไอ้น้องเซนเซใช่มั้ยที่ออกพุ่มใช่มั้ยครับพี่โตผมอยู่กับพี่สก๊อตที่สภาไอ้น็อตมานี่ดิไอ้น็อตมานี่ดิงั้นเดี๋ยวผมคุยกับพี่เขาก่อนทั้งคู่ขยับไปคุยกันฝั่งนู้นไม่คุยโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวให้น้องเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นแต่ก็คือตอนนั้นผมแอบอยู่ในพุ่มอะครับที่มีสตอรี่กับซาเวอยู่แล้วเหมือนกับอนาชีอะครับเขาขับรถเหมือนขับรถเช็คพุ่มอะครับแล้วก็ชนผมแล้วผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่คาวเซนเซครับแล้วเขาก็ยิงรอบหนึ่งแล้วผมก็ไปแอบอีกรอบนึงแล้วเหมือนเพื่อนอีกคันนึงมาครับแล้วก็ชนผมอีกรอบนึงคือเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับผมเองอ่ะก็เป็นคนอยู่แถวนั้นเหมือนกันคือเซนเซน่าจะไฟท์กับซาเวียตรงแถวหน้าแลนด์น้ำเงินใช่ไหมผมเห็นใช่ใช่ครับมี EMD 2ลูกแต่ว่าตัวพี่โตโยครับกำลังขับกลับบ้านใช่ไหมหน้า EMP ครับเราเจอโจรใช่ไหมเขากดจีแล้วก็พวกผมไปไล่กันใช่ไหมก็แบบว่าผมซับปีที่สี่ครับอยู่ด้วยกันเป็นนานครับโจรตายไปหนึ่งคนแล้วโจรมีอีกคนนึงใช่ไหมแล้วก็เห็นเป็นฮู้ดขาวครับวิ่งตะล่อมไปทางแบบโซนบ้านคนรวยครับพวกผมก็ขับวนใช่ไหมนั่นก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นช็อตที่แบบว่าน้องผมอาจจะแบบว่าเห็นผิดอะเห็นเซนเซเป็นโจรเพราะว่าตอนนั้นเซนเซน่าจะใส่อีกเสื้อหนึ่งครับที่เป็นสีเสื้อกาครับใช่แล้วก็แบบว่าอาจจะเช็คพุ่มเพราะว่าเช็คโจรแล้วก็แบบเผลอยิงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนอย่างที่เราบอกใช่ไหมว่ารอบแรกผิดใช่ไหมแล้วก็น้องน่าจะออกแล้วทีนี้แบบว่ามันก็ยังมีแบบว่าคนอื่นอาจจะไปเช็คแล้วก็แบบก
ุยกันไม่เคลียร์เพราะว่าเขาแบบไม่ได้อยู่ในวอกันทุกคนอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้แบบว่าบังเอิญไปเจอเข้าใจผิด1ถึง2รอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าใช่ครับใช่ครับแต่ว่าผลที่มันเกิดคือน้องมันโดนห่อครับน้องมันโดนสาวไปห่อใช่ๆอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่ไม่ได้มองว่ามันชนหรือยิงหรือชนหรืออะไรอย่างงี้นะแต่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นคือน้องมันแอบอยู่อะไรเงี้ยแล้วคือการเข้าใจครับเข้ามาแล้วก็ได้ศพไปอะไรเงี้ยแล้วน้องมันโดนห่ออะไรเงี้ยครับมันก็คือพี่มองว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่แผลใหญ่ขนาดนั้นแต่พี่ไม่อยากปล่อยผ่านไปเลยอ่ะอนาชิเข้าใจใช่ไหมครับหล่อนไม่หล่อนที่ไหนพี่ใช่ๆที่พี่คุยกับตัวเราคือพี่ว่าเราควรเจอกันอีกสักรอบนึงแต่ในแต่ตอนที่อนาชิพร้อมหมายถึงให้อนาชิเป็นคนเลือกวันนะครับแล้วเข้าใจครับได้ครับใช่ๆๆคือพี่ไม่ได้มาหาเรื่องหรือว่ามาแบบว่าขนาดนั้นนะหมายถึงว่าเราควรจะเจอกันเพราะว่าในกรณีนี้มันมีผลเสียเกิดขึ้นอ่ะจะนึกออกมั้ยนึกออกมันชนแล้วมันแบบเออไม่ใช่ครับไม่เป็นไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วน้องมันไม่ได้โดนห่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอีกเวนึงมันก็เล็กน้อยไปผ่านได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้น้องมันโดนห่อไงนึกออกมั้ยครับพี่ใช่ครับแล้วก็ในมูลค่าความเสียหายเนี่ยพี่ไม่ได้อยากเล่นจนเยอะขนาดนั้นก็เลยเรามาตกลงกันได้ครับพี่ว่าพี่ก็อยากเล่นเท่าไหร่ครับพี่ไม่อยากเล่นเกิน 25M อ่ะครับไม่อยากเล่นเกินนี้เลยคืออยากเล่นในอยู่ให้มันอยู่ 25M 15ถึง 25อะไรเงี้ยให้มันอยู่ประมาณเนี้ยครับแล้วพี่อยากให้อนาชีพพร้อมด้วยได้ครับใช่แต่พี่ก็มีแผนที่จะแบบนู่นน่ะน่าจะกลางเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าไงได้ครับได้กลางเดือนสิ้นเดือนแล้วแต่ครับเอาที่มันแบบเราพร้อมทั้งคู่แล้วมันแบบมันก็ไม่ใช่แผลใหญ่อ่ะเนาะแต่พี่ก็ไม่อยากให้เราเจ็บทั้งคู่เลยนะเรื่องเข้าใจแต่ผมถ้าเป็นผมโดนผมก็อาจจะแบบเซ็งๆเหมือนกันใช่ครับคือและอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราชนกันเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อยากให้เราแบบเจ็บฝั่งไหนเจ็บอ่ะเข้าใจมั้ยเพราะเราเพิ่งชนกันไปนึกออกมั้ยใช่ครับเราเพิ่งชนกันไปอืมใช่ครับสภาครับถ้าแบบนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องวันอีกรอบมั้ยครับหรือว่าไงรับได้ค่ะได้ค่ะงั้นก็ระหว่างนี้เดี๋ยวให้นายชี้คุยกันก่อนก็ได้ครับผมก็ไปคุยกันเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องรีบก็ได้ครับเดี๋ยวคำตอบให้ผมในข้อความก็ได้หรือให้โตโยโทรมาก็ได้โอเคครับพี่โอเคครับขอบคุณมากครับนายชิครับขอโทษนะครับรอบนั้นไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับครับผมว่าเราก็น่าจะเข้าใจทั้งคู่อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเนาะเข้าใจครับพี่เข้าใจโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับครับดำเดี๋ยวส่งสัญญาไปให้นะคะสัญญาของพี่นายเขาออกก่อนกำหนดแล้วค่ะหนึ่งเดือนเขาใช่เบิกบูครับพี่เบิกบูกี่ใบหายกี่รอบของผมหาย2มีมีดกับไม้ครับมีดไม้หาย2โอเคมาขอบคุณครับยืน5ทุ่มละตีหลังไม่ตอนนี้ครับไม่ใช่ตอนนี้ครับฝั่งผมกำลังหวาดไม่ใช่ตอนนี้ครับคนดูคือเขาก็เพิ่งตีกับเราไปแล้วเขาก็ต้องซ่อมหลายอย่างอ่ะผมมองว่าถ้าเราตีเขาตอนนี้มันเขาจะต้องมันจะหนักไปอ่ะนึกออกไหมใช่เราด้วยหมายถึงเราด้วยครับไม่ใช่เขาอย่างเดียวเราด้วยครับแก๊งอื่นมายื่นก็ต้องตามนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะมายื่นเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีสักคนหนึ่ง40คนไปทำอะไรไม่ดีใส่เขาก็ต้องมาหาเรื่องเราอยู่แล้วครับแต่นี่คือถ้าเกิดว่าน้องมันฟาร์มเป็นอย่างเดียวไม่ไปหาเรื่องใครไม่ไปเตะขาใครมันก็จบครับถ้าที่ตอนนี้เป็นแผลแน่เพราะช่วงนี้เขาก็บาดเจ็บเหมือนกันคือเรากับอาชีพมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าอ๋อมึงหงออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็เลยแบบโอเคเราก็ไอ้นี่กันได้เพราะเราก็เพิ่งตีเขาพอเราเพิ่งตีเขาไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาโดนตีหรือเวลามีตีเนี่ยเสร็จแล้วป่ะเรียบร้อยพี่ขอบคุณครับยังเด็บเสร็จแล้วครับพี่เสร็จหมดแล้วครับวันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วน้องเด็บ thank you ครับโอเคครับพี่ได้เลยครับไปซิกต้องมาไงอะพี่คุยไปแล้วพี่เขาก็เข้าใจแหละผมก็บอกว่าเอาที่อนาชีพแบบว่าพร้อมอ่ะจะได้เล่นกันแบบว่าเต็มๆแล้วมูลค่าไม่เกิน25ล้านโอเคเราสร้างมิตรกันแค่นี้ก๊อตพรุ่งนี้หยุดกี่โมงดีเพื่อนมึงยังอยู่อีกไอ้สัตว์ก็กูอยู่บนรถมึงให้กูไปไหนนะไอ้เชี่ยเออผมมองว่าพันธมิตรมันไม่มีหรอกครับเพราะว่ากูเดินกลับเหรอเพื่อนเป็นแก๊งอะยังไงทุกแก๊งก็เป็นคู่แข่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออมึงตรงไหนน่ะกูไม่ได้เรียกมึงขึ้นรถมึงขึ้นมาเองมึงเรียกกูขึ้นมาครับไอ้ก้อนเรียกกูขึ้นมามึงพูดว่าเหงาไงเพื่อนกูเคยทิ้งมึงเหรอ